ค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมนี่ค่ะคุณป้าปอมปอมมาดูส้มจี๊ดของคุณยายดกมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปทำเมนูค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเมนูที่ป้าจะทำนั้นน่ะคืออะไรค่ะนี่ค่ะป้าเก็บมาแล้วแล้วก็คั้นน้ำออกมาสดๆเลยนะคะป้าจะทำแกงส้มไหลบัวพริกสดค่ะวัตถุดิบของป้าก็จะมีไหลบัวนะคะเนี่ยค่ะไหลบัวเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะเรามาหั่นเป็นท่อนๆ นะคะแกงส้มกับกุ้งค่ะกุ้งแม่นเนี่ยค่ะป้ากุ้งตัวใหญ่นิดนึงป้าก็เอาเปลือกเขาออกนะคะแล้วก็ต้มไว้โขลกกับน้ำแกงด้วยนะคะเครื่องปรุงของน้ำพริกก็จะมีพริกสดนะคะแล้วก็หัวหอมกะปิปรุงรสด้วยส้มจี๊ดน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาโขลกน้ำพริกกันก่อนเลยค่ะพริกหัวหอมกะปิป้าก็โขลกละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็เอากุ้งที่เราต้มไว้ใส่ลงไปโขลกด้วยนะคะค่ะเราก็โขลกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแกงกันเลยค่ะค่ะเราต้องเริ่มจากตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะน้ำพริกของป้าก็โขลกไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ไปเลยค่ะอันนี้เป็นแกงแบบบ้านๆง่ายๆนะคะเราต้องให้น้ำเดือดก่อนเพราะเดี๋ยวเขาจะคาวค่ะค่ะทีนี้เราก็มาปรุงรสกันนะคะด้วยน้ำปลาน้ำส้มจี๊ดค่ะน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยค่ะความเค็มเขายังน้อยไปหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้จะต้องรสจัดนิดนึงหลังจากนั้นน้ำเดือดแล้วก็ใส่กุ้งไปเลยค่ะกุ้งตัวใหญ่แล้วก็มาตามด้วยไหลบัวค่ะค่ะเราก็ชิมรสเปรี้ยวหวานเค็มตามชอบกันเลยนะคะนี่ค่ะพอกุ้งของเราสุกก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็พร้อมตักเสิร์ฟแล้วค่ะอร่อยมากค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะทานร้อนๆ อร่อยมากค่ะหอมพริกขี้หนูมากๆเลยค่ะแกงส้มไหลบัวพริกสดของป้าก็พร้อมเสิร์ฟนะคะลองทำรับทานกันดูนะคะจริงๆใส่เป็นกุ้งฝอยก็อร่อยนะคะเมนูนี้แล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ